ต่ายชุติมาโดนแซะไม่สมรางวัลแม่ดีเด่นชาวเน็ตไม่ทนฟาดแทนชาวเน็ตออกโรงฟาดแทนหลังมีคนแซะต่ายชุติมาไม่เหมาะสมกับที่ได้รางวัลคนแห่งแผ่นดินแม่ดีเด่นถามเอาอะไรมาตัดสินจากกรณีก่อนหน้านี้ต่ายชุติมาได้รับรางวัลแม่ดีเด่นในงานมอบรางวัลคนแห่งแผ่นดินประจำปี2566ซึ่งในงานนี้น้องพิมพิมลูกสาวก็ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ด้วยซึ่งต่ายเปิดใจว่าดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับรางวัลนี้และล่าสุดวันที่11สิงหาคม2566ที่ผ่านมาต่ายชุติมาได้โพสต์รูปกับลูกสาวน้องพิมพิมแต่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีหลายคนแซะต่ายที่ได้รับรางวัลนี้ว่าไม่เหมาะสมใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินงานนี้ชาวเน็ตเดือดช่วยฟาดแทนโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าในทีทีมีคนถามว่าเอาอะไรมาตัดสินรางวัลแม่ดีเด่นอยากเข้าไปตอบแต่ไม่ดีกว่าท็อกซิกขอมาตอบในนี้นี่ไงหลักฐานทำไมคุณต่ายถึงได้รางวัลแม่ดีเด่นเขาไม่เห็นกันหรือไงน้องสดใสน่ารักขนาดนี้ได้ยินเสียงหัวเราะทีไรใจละลายเติบโตได้สมวัยอยู่กับแม่น้องก็ร่าเริงอยู่กับพ่อน้องก็วางตัวได้เหมาะสมครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เลี้ยงมาได้ดีเหมาะสมแล้วค่ะแฟนคลับแห่ปกป้องต่ายพร้อมบอกว่าอย่าไปให้ค่าและอย่าสนใจคนที่มีอคติแบบนี้ต่ายเหมาะสมแล้วกับรางวัลนี้และในบทบาทความเป็นแม่ของต่ายก็ไม่แพ้ใครทั้งนั้น